สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติกับคลังสมองวปอ.และวิไลป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนะครับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไป เราจะพาท่านไปเที่ยว2ริมฝั่งโขงนะครับจังหวัดนครพนมวันนี้เราอยู่กับท่านประมวลมุ่งมาท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับเป็นโอกาสของเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆใน2ริมฝั่งโขงที่สวยงามมากช่วงนี้ก็เป็นฤดูน้ำหลากแล้วก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวทราบว่าจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นจังหวัดที่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปท่องเที่ยวในอีสานตอนบนหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารถ้าท่านผู้ชมจะไปเที่ยวจังหวัดนครพนมละท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยากเรียนถามท่านประมวลอะไรสวยที่สุดของจังหวัดนครพนมที่เราจะเข้าไปเที่ยวครับครับนโยบายเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมซึ่งสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าสมชายวิทย์ดำรงท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดคนปัจจุบันท่านก็ได้คิดเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่ามานครพนมชม3ที่สุดเพื่อสุขที่สุดที่นครพนมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของจังหวัดนครพนมที่ได้หยิบยกมานำเสนอนะครับที่สุดแรกก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยครับอะไรล่ะเรามีองค์พระธาตุพนมนะครับเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของคนทั่วโลกนะครับคนทั่วโลกได้มากราบบูชาโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานนะครับแล้วก็พี่น้องจากสปป.ลาวก็จะมากราบไหว้แล้วเรายังมีพระธาตุประจำวันเกิดอีก8พระธาตุสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันที่1นะครับอันที่2ก็คือเรามีสะพานมิตรภาพ3ไทยลาวหรือว่านครพนมคำม่วนอันนี้ก็เป็นสะพานที่เป็นงบประมาณของไทยแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความสวยที่สุดในบรรดาสะพานที่มีอยู่ทั้ง3สะพานเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือเป็นสะพานที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะครับปัจจุบันสะพานแห่งนี้เนี่ยมีมูลค่าสินค้านำออกส่งเข้าเนี่ยนะครับนำเข้าเนี่ยมีมูลค่าเดือนนึงประมาณ 10,000 ล้านปีนึงเนี่ยก็ประมาณ 120,000 ล้านโอ้โหมหาศาลเลยฮะเป็นรายได้เป็นสินค้าที่นำเข้าส่งออกเนื่องจากสะพานนี้เป็นสะพานที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสปป.ลาวนะครับไปเวียดนามแล้วก็ไปจีนตอนใต้ซึ่งเป็นแล้วก็จีนตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของจีนเข้าเนี่ยนะครับระยะทางจากสะพานเนี่ยถ้าข้ามไปเนี่ยมันจะมีระยะทางย่นลงมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสั้นกว่าสะพานอีก2สะพานก็คือสะพานที่หนองคายกับสะพานที่มุกดาหารเนี่ยสั้นกว่าประมาณ500กว่ากิโลเมตรซึ่งทางผู้ประกอบการค้าการลงทุนก็จะอาศัยสะพานแห่งนี้เนี่ยข้ามไปทำธุรกิจเรื่องการค้าก็เป็นสะพานที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจกับประเทศโดยตรงอันนี้เป็นคือเป็นสะพานที่สวยที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเราจะข้ามสะพานไปเจอกับแฝงขม่วนแฝงขม่วนของลาวสปป.ลาวแล้วออกจากนั้นก็จะไปเวียดนามไปกวางบิงไปฮาติงจากนั้นก็ออกไปจีนตอนใต้แล้วก็จีนตะวันออกแล้วก็จากสะพานแห่งนี้เนี่ยเราไปที่กวางบิงฮาติงเนี่ยก็ประมาณ300กว่ากิโลก็จะไปเจอทะเลละรถเราข้ามจากจังหวัดนครพนมไปได้เลยไปฮะไปได้แต่ก็ทำพิธีกรรมทางด่านให้ถูกต้องครับครับอันนี้ก็เป็นสวยที่สุดนะฮะสวยที่สุดสองแล้วครับสวยที่สุดที่สามที่สำคัญก็คือว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยติดกับประเทศลาวแล้วมีติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยระยะทางของแม่น้ำโขงที่เราติดอยู่เนี่ยประมาณ174กิโลเมตรก็คือจากเหนือจดใต้เนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณริมฝั่งโขงที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังมีความสวยสดงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของสปป.ลาวซึ่งเป็นแขวงขม่วนนะครับท่านเห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นภูเขาสูงสวยชันนะฮะแล้วก็เขาก็จะไม่เห็นทิวทัศน์สวยงามต้องมาอยู่ฝั่งไทยแล้วมองข้ามไปก็จะเจอทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามของแขวงขม่วนก็คือประเทศลาวแต่ตัวลาวเองเนี่ยเขามองไม่เห็นนะฮะต้องข้ามมาอยู่ที่ฝั่งไทยครับก็เลยเป็นริมฝั่งโขงที่มีความสวยสดงดงาม
สามที่สุดเนี่ยท่านมาที่นครพนมเนี่ยท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาชมสะพานที่มันมีความสวยงามที่สุดแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจนะครับและที่สำคัญก็คือริมฝั่งโขงที่มีความสวยสดงดงามอันเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดในการที่จะมานครพนมครับทีนี้ปฏิมากรรมพญานาคที่จังหวัดนครพนมที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับท่านคือผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสักปี2556เนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าอนุกูลตังคณานุกูลชัยตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดคนที่38ครับท่านก็คิดท่านเป็นนักออกแบบวางผังเมืองนะครับท่านก็บอกว่าเอ๊ะจังหวัดนครพนมเนี่ยมันน่าจะมีเนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนสุดชายแดนน่าจะมีเส้นสกายไลน์เขาเรียกเส้นสกายไลน์ก็หมายถึงว่าเส้นขอบฟ้าหรือก็คือจุดพักสายตาหรือมีสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตามผังเมืองของท่านท่านก็เลยคิดกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มีจุดพักสายตาตามรูปแบบการออกผังเมืองที่ดีนะครับก็คิดกันแล้วว่าก็จะทำเป็นแลนด์มาร์คพญานาคขึ้นก็เริ่มจากท่านอนุกูลตังคณานุกูลชัยนะครับท่านก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็ตกลงว่าเอาแนวคิดเรื่องพญานาคเอาพญานาคเลยครับพญานาคก็คือจัดทำรูปหล่อพญานาคขึ้นเพราะว่าพี่น้องชาวฝั่งโขงทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยนับถือพญานาคมากมีความผูกพันเป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคมาอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่อาณาจักรศรีโคตบูรณ์นะครับก่อนที่จะมาเป็นเมืองนครพนมเขามีความเชื่อว่าจะมีพญานาคปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมอยู่ก็เลยจะทำเป็นแลนด์มาร์คพญานาคขึ้นนะครับในแลนด์มาร์คพญานาคเนี่ยแนวความคิดก็คือว่าจะคิดว่าพญานาคเนี่ยขึ้นจากแม่น้ำโขงนะครับพอขึ้นจากแม่น้ำโขงลงมาเนี่ยแล้วก็จะหันหน้ากลับไปทางแม่น้ำมีหางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พ่นน้ำได้8ทิศนะครับแล้วก็ลำตัวต้องเป็นสีทองโปร่งใสแสดงถึงการลอกคราบของพญานาคก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนะครับแล้วก็การที่พญานาคหันหน้าไปทางแม่น้ำโขงและหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยก็เป็นการที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวจังหวัดนครพนมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาเริ่มแรกขององค์พญานาคทีนี้ตัวท่านพญานาคเนี่ยนะครับมีชื่อไหมครับต่อมาเนี่ย ก็เริ่มตั้งแต่สมัยท่านต่อมาก็เป็นผู้ว่าอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าพญานาคตนนี้เนี่ยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้ระยะเวลาถึง3ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยกันผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่2ก็คือท่านอดิศักดิ์เทพอาจท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำการออกรูปแบบการสร้างตำนานพญานาคนะค้นคว้าว่าพญานาคที่จะมาตั้งอยู่เนี่ยนะครับจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นไว้สำหรับการจัดทำพญานาคนะครับองค์พญานาคองค์นี้เนี่ยใช้งบประมาณตั้งอยู่เมื่อปี2556ด้วยงบประมาณ9ล้านเกือบ10ล้านนะครับเกือบ10ล้านแล้วมีองค์ประกอบของแลนด์มาร์คเนี่ยก็ใช้งบประมาณในแต่ละปีของแต่ละจังหวัดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นร้อยล้านเพื่อจะไปสร้างให้ครบองค์ประกอบนี่เรายังได้รับความร่วมมือจากท่านพลตรีสนธยาด้วยนะครับนะท่านตอนนั้นท่านเป็นผบ.ผู้อำนวยการมณฑลทหารบกอยู่ที่นั่นท่านก็ร่วมนะครับนะท่านพลตรีสนธยาศรีเจริญเนี่ยเข้ามาเสริมสร้างเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามตามที่ได้ตั้งใจไว้อันนี้เป็นผู้ว่าที่2แล้วนะครับผู้ว่าที่2ยังไม่เสร็จนะฮะต่อมาก็คือต่อมาก็หลังจากที่ท่านวิทยาท่านโทษครับท่านสมชายวิทย์ดำรงนะครับท่านได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นรองที่นั่นอยู่3ปีนะครับท่านก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็ท่านก็ได้รับการโปรดเกล้าให้แต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็สานต่อทันทีเลยนะครับก็เลยไปเฝ้าติดตามเรื่องของการสร้างหล่อองค์พญานาคขึ้นอย่างตลอดแล้วหล่อที่โรงหล่อที่ไซน้อยนะครับรวมแล้วกี่ปีเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ 5-6 ปีนะครับ 5-6 ปีแล้วหลังจากนั้นก็สร้างหล่อเสร็จนะครับหล่อเสร็จเนี่ยท่านผู้ว่าราชการท่านสมชายวิทย์ดำรงเนี่ยก็เดินทางไปนะครับเพื่อทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพญานาคในวันที่19 สิงหาคมนะครับ2559เพื่อจะอัญเชิญจากนนทบุรีนะครับแล้วกลับมาที่นครพนมท่านไปทำพิธีวันที่19
หลังจากนั้นก็เดินทางมาจนกระทั่งวันที่21สิงหาคมนะครับองค์พญาศรีสัตตนาคราชเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางถึงจังหวัดนครพนมในวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่มีการนัดหมายแต่ดังไงแต่ว่ามีข่าวว่าองค์พญาศรีสัตตนาคราชองค์พญานาคเนี่ยพูดง่ายๆจะเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีมาที่จังหวัดนครพนมซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ได้สร้างฐานอะไรไว้หมดแล้วนะฮะบริเวณแลนด์มาร์กเนี่ยเราสร้างองค์ประกอบไว้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยรอเลยองค์พญานาคอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะมานะครับวันนั้นวันที่21ก็เดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมประมาณสัก3ทุ่ม39นาทีพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลกันมาเพื่อจะมาดูว่าองค์พญานาคที่เรารอคอยมา 5-6 ปีเนี่ยจะมีรูปร่างอย่างไรนะครับพื้นที่ตรงนี้กว้างไหมครับกว้างมากครับอยู่ติดริมโขงเลยนะครับเป็นเราออกแบบโดยสถาปนิกนักภูมิทัศน์กว่าจะได้ตรงนี้เนี่ยก็ออกแบบแล้วออกแบบกันอีกนะตั้งแต่ท่านผู้ว่าอนุกูลแล้วนะครับเพราะท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรและการออกแบบด้วยนะครับดูลิฟดาดูองศาดูที่ตั้งดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูทางเขาเรียกอะไรนะความเชื่อด้วยตามตำนานด้วยนะครับเราก็ได้ทิศทางมาวันที่21สิงหาเวลา3ทุ่ม39นาทีเนี่ยนะครับองค์พญานาคก็ถึงจังหวัดนครพนมท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเราไม่เคยมีนัดหมายนะแต่ประชาชนเนี่ยหลั่งไหลกันมาแน่นขนาดเต็มเลยนะฮะเพื่อจะมารอดูนะครับว่าพญานาคเป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เอาละเมื่อองค์พญานาคมาถึงแล้วก็ดำเนินการติดตั้งท่านก็ประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าขหบดีทั้งหลายว่าองค์พญานาคมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันดีก็มีความคิดจะจัดงานสมโภชขึ้นครับก็จะจัดงานสมโภชขึ้น9วัน9คืนดูในภาพนี่องค์พญานาคนี่สูงมากนะครับเดี๋ยวผมก็เล่าจะลังให้เราฟังว่าองค์พญานาคขนาดเนี้ยขอบคุณมากนะองค์พญานาคเนี่ยจริงๆแล้วเราสร้างประมาณสัก9เมตรกว่าๆเกือบ10เมตรแต่ว่าด้วยระบบการหล่อเนี่ยก็ทำให้องค์ของท่านเนี่ยมีความสูงถึง10เมตร90เซนนะครับโอ้โหแล้วก็น้ำหนักเนี่ย9ตัน9ตันครับรวมจากฐานไปแล้วด้วยนะฮะจากฐานด้วยตามภาพเนี่ยถ้าจะเห็นสูงประมาณ16เมตรนะครับก็พ่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงนะครับหลังจากนั้นท่านพระสมชายก็รวบรวมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนช่วยกันนะสมโภชองค์พญานาคและที่สำคัญก็คือการตั้งชื่อองค์พญานาคนะครับก็มีหลายตำนานว่าจะตั้งชื่ออย่างไรนะครับองค์พญานาคมาจากไหนทำอย่างไรนะท่านสมชายก็เชิญผู้รู้มาพูดคุยกันสุดท้ายก็ให้เจ้าคุณพระเทพวรมุนีนะครับท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมมหาวรวิหารท่านก็ตั้งชื่อมาให้นะครับชื่อพญานาคตนนี้ว่าองค์พญาศรีสัตตนาคราชนะครับก็มาประดิษฐ์อยู่บริเวณแลนด์มาร์คริมแม่น้ำโขงอยู่ในทำเลที่สวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดงานสมโภช9วัน9คืนผมอยากจะบอกท่านผู้ชมแต่ว่าในช่วงของการสมโภชทั้ง9วัน9คืนเนี่ยพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนมทั้งจังหวัดรวมทั้งพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับเขาเคารพนับถือพญานาคมากเขายังเข้าใจว่าพญานาคก็คือเทพเจ้าของเขาแต่ว่าการจัดสร้างคราวนี้ด้วยประติมากรรมนะตรงคอของพญานาคนะครับก็จะเป็นสร้อยสังวานแต่ตรงสร้อยสังวานเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือมีองค์พระธาตุพนมอยู่นั่นหมายถึงว่าองค์พญาศรีสัตตนาคราชนะครับแสดงถึงความเป็นพญานาคของพี่น้องชาวไทยอันนี้ก็เป็นความเชื่อร่วมกันระหว่างพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ครับกับประเทศไทยก็คือสปป.ลาวครับทีนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยลาวเนี่ยแนบแน่นขึ้นแนบแน่นขึ้นเพราะมีความเชื่อเหมือนกันครับโดยเฉพาะองค์พระพญาศรีสัตตนาคราชองค์พญาศรีสัตตนาคราชเนี่ยนะครับอันนี้ทางนู้นเนี่ยเวลาเรามีงานสมโภชเนี่ยเขาได้นำอะไรมาไล่ลำหรือว่ามาบวงสรวงไหมครับครับตรงนั้นเบอร์เอิญแลนด์มาร์คตรงนั้นเป็นท่าเทียบเรือพอดีก็คือการเดินทางระหว่างไทยกับลาวฝั่งนู้นก็คือสอบคือแฝงคำม่วนนะครับครับก็มีท่าเรืออยู่พี่น้องชาวลาวเนี่ยมาทุกวันแน่นทุกวันนะฮะมากราบไหว้องค์พญาศรีสัตตนาคราช
ที่นั่นเวลาเขามากราบไหว้เขาจะใช้หมากเบงนะครับหมากเบงหมากเบงหมากเบงก็คือเซตเครื่องบวงสรวงนั่นเองนะครับหมากเบงที่นี่ตัวองค์พญานาคราช อยู่ในตัวจังหวัดเลยหรือไม่อยู่ในตัวจังหวัดเลยฮะริมแม่น้ำโขงติดกับเทศบาลเลยฮะติดเทศบาลครับติดอยู่เขาอยู่ในเทศบาลดูแลอยู่นะครับตอนนี้ก็ช่วยกันดูแลอยู่ผมเล่าให้ฟังว่าองค์นี้สวยสดงดงามเพราะเราหล่อจากทองเหลืองบริสุทธิ์ครับน้ำหนักถึง9ตันนะครับ9ตันแล้วก็ในส่วนที่ทำเลที่ตั้งเนี่ยสวยมากแล้วก็ในส่วนองค์ประกอบที่เป็นแลนด์มาร์กในปัจจุบันจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับเราขยายเขื่อนบริเวณหน้าเทศบาลออกไปยาวมากประมาณสัก500ประมาณสัก5กิโลเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนสำเร็จรูปที่ทำได้สวยสดงดงามสามารถดูทิวทัศน์ฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีมีลานจักรยานสำหรับขี่ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงเนี่ยในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยประมาณ5กิโลแล้วเรากำลังจะทำลานจักรยานต่อไปถึงองค์พระธาตุพนมน่าจะเสร็จปีนี้นะครับอันนี้ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตัวจังหวัดที่สร้างขึ้นมาโดยประติมากรรมพญานาคซึ่งเป็นความเชื่อด้วยนะทำให้เกิดจิตผูกพันกันระหว่างคนในตัวจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีนี้แต่ละวันเนี่ยแต่ละวันตั้งแต่เดือนสิงหามาเนี่ยมีพี่น้องเข้าไปทำพิธีอะไรมากมายไหมครับโอ้เยอะมากนะฮะตอนนี้ต้องจัดระเบียบใหม่นะครับเนื่องจากองค์พญาศรีสัตนคราชเนี่ยเป็นศรัทธาเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวริมฝั่งโขงอย่างแท้จริงนะครับแต่ละวันนี้เราต้องจัดระเบียบเรื่องของการบูชาบวงสรวงเพื่อไม่ให้เกิดเขาเรียกเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นระเบียบนะครับก็ความสง่างามท่านก็จะลดลงไปก็มอบหมายให้เทศบาลมีคณะกรรมการดูแลมีเทศบาลไปคอยจัดระเบียบนะครับเพื่อให้การสักการะกราบไหว้เนี่ยเป็นไปอย่างความเรียบร้อยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมอยากนำเรียนท่านอย่างนี้ว่าในช่วงที่เราบวงสรวง9วัน9คืนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนมาเนี่ยหลายแสนคนนะครับที่มาแต่ละคืนแต่ละวันเนี่ยโดยช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ย9วัน9คืนก็จะจัดให้พี่น้องแต่ละอำเภอเนี่ยเขามาฟ้อนรำมาบวงสรวงนะครับวิธีการจัดก็คือว่าหัวหน้าส่วนใดที่เกิดวันใดเนี่ยเราก็จะนำองค์พระธาตุประจำวันเกิดของแต่ละวันนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์เป็นพระธาตุพนมวันนั้นก็ใครที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะมาเป็นพิธีบวงสรวงต้องเข้าไปนางรำก็จะเป็นบวงสรวงก็จะมาจากอำเภอธาตุพนมเนื่องจากพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำวันคนเกิดวันอาทิตย์พอวันจันทร์ก็จะเป็นพระธาตุเรนูนะครับนี่นะฮะพระธาตุเรนูก็พี่น้องชาวเรนูใครที่เกิดวันจันทร์ก็รวมพลคนวันจันทร์มาพี่ทำพิธีบวงสรวงแล้วก็รำถวายแล้วถ้าวันอังคารล่ะถ้าวันอังคารก็เป็นพระธาตุศรีกูลนะถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นพี่น้องชาวอำเภอนาแกคนที่เกิดวันอังคารก็จะรวมพลคนวันอังคารมาบวงสรวงนะครับก็แต่ละวันนี้จัดยิ่งใหญ่มากถ้างั้นเราไล่ทุกวันเลยไล่นะฮะไล่ไปแล้วนะเสร็จงานเสร็จไปแล้วเราเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายนไปสิ้นสุดเอาวันที่17กันยายนก็เป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีงานทั้งพุทธพิเศษเทวาพิเศษเราใช้พราหมณ์หลวงมาเป็นดำเนินการในการบวงสรวงองค์พระนี้ก็ต้องมีการพิธีการปลุกเสกของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อครับก็รุ่นท่านผู้ว่าสมชายเราทำของที่ระลึกก็คือเหรียญมหาสิทธิโชคก่อนนะฮะมหาสิทธิโชคเนี่ยก่อนที่เราจะดำเนินการเรื่องการเคลื่อนย้ายพญานาคมาเนี่ยเราทำเหรียญรุ่นสิทธิโชคมหาสิทธิโชคก็ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนมากพอมารุ่นนี้เนี่ยเขาก็เป็นวัตถุมงคลที่เรียกว่าพญาศรีสัตนคราชตอนนี้หมดแล้วนะครับที่ผู้ว่าท่านทำรุ่นแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับคนก็เช่าบูชาไปหมดแล้วครับเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาเป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจร่วมกันนะครับอีกส่วนหนึ่งแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าผมซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดจะไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ตลอดเวลาไหมตลอดเวลาฮะตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ถ้าท่านไปเนี่ยริมฝั่งโขงตรงบริเวณเทศบาลเนี่ยสวยงามมากนะครับอาคารประติมากรรมตั้งแต่สมัยก่อนๆยังคงอยู่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่จวนพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่านี่ก็สวยสดงดงามพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบาทสมเด็จ
ระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเคยประทับนะครับเราเปลี่ยนเป็นตอนนี้ไม่ผู้ว่าไม่ได้อยู่เลยนะครับจวนหลังเก่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไว้ให้คนได้ดูแลถ้าบริเวณริมฝั่งโขงนี่สวยงามมากใกล้ๆกันก็คือเรามีวัดนะวาอารามซึ่งมีประวัติมีความสวยสดงดงามอยู่บริเวณริมฝั่งโขงซึ่งอยู่ใกล้กับตัวพญาศรีสัตนตนาคราชแสดงว่าตัวจังหวัดนครพนมเนี่ยนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับที่ทั้งในตัวจังหวัดเองจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ในช่วงนี้เทศกาลใกล้เข้ามาทุกปีเนี่ยจะมีงานประเพณีไหลเรือไฟปีนี้จัดไหมครับโอ้ปีนี้เรากำหนดการจัดงานไหลเรือไฟเนี่ยนะครับเป็นงานบุญก็เรียกงานบุญวันออกพรรษาของพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเป็นงานเอกลักษณ์นะครับปีนี้เราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะครับถึงวันที่17ตุลาคมซึ่งวันที่16จะเป็นวันออกพรรษานะครับผมอยากนำเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้ศักยภาพของจังหวัดนครพนมเนี่ย เป็นศักยภาพที่สามารถท่านไปท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับท่านเดินทางสะดวกเรามีเครื่องบินนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากมายนะครับตอนนี้เราจะจัดงานไหลเรือไฟมหกรรมไหลเรือไฟสำคัญอยู่ที่เวลาเราประดิษฐ์เรือไฟนะครับเรือไฟที่ไหลอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยวันที่16เนี่ยนะครับเป็นเรือไฟที่เราไม่สามารถไปประกอบที่ไหนได้นะครับเอาอย่างนี้ท่านลองประกอบต้องไปประกอบในแม่น้ำโขงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายรายการเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเชิญท่านมาเล่าในเรื่องของการท่องเที่ยวไหลเรือไฟอีกนะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากให้ท่านสรุปในเรื่องสิ่งที่เราพูดคุยกันนะครับในเรื่องของพญาศรีสัตตนคราชหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเชิญครับประติมากรรมขององค์พญาศรีสัตตนคราชเนี่ยเกิดจากความเชื่อความศรัทธาและเกื้อหนุนของทุกภาคส่วนที่อยากเห็นจังหวัดนครพนมเนี่ยเขาเรียกมีสกายไลน์มีจุดพักนะสำหรับเนื่องจากเรามีเป็นจังหวัดชายแดนเราก็ร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีถูกต้องตามกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงามและตั้งสง่าอยู่บริเวณริมฝั่งโขงท่านไปกราบไหว้องค์พญาศรีสัตตนคราชแล้วอยู่ในเมืองเลยนะครับท่านไปกราบไหว้ขอพรนะครับองค์พญาศรีสัตนคราชท่านจะมองข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของแขวงคำม่วนสปป.ลาวผมอยากนำเรียนได้ว่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในช่วงของเทศบาลที่องค์พญาศรีสัตนคราชประดิษฐ์อยู่เนี่ยนะครับท่านไปเที่ยวได้ทั้งวันนะครับมีความสวยสดงดงามทั้งวันเพราะเราแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างดีบริเวณริมเขื่อนสะอาดไม่ร้อนนะครับมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เก่าแก่เนี่ยนะครับจักรยานเนี่ยท่านสามารถขี่ได้ทั้งวันนะครับไม่ร้อนหรอกนะฮะครับขอบคุณครับท่านประมวลมุ่งมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับของพญานาคที่จังหวัดนครพนมอันนี้เป็นจุดศูนย์รวมใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่สัปดาห์หน้าจะเชิญท่านมาเล่าในเรื่องของการเที่ยวในจังหวัดนครพนมไหลเรือไฟวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านแล้วก็เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ